ตัวที่ผมเล็งอยู่นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับก็คือนี่ครับซาร่านะครับจากลิเวอร์พูลนะครับสเตตัสอย่างเทพนะครับผมแต่ว่าเลื่อนลงไปข้างล่างก็แดงนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป้นะครับผมแต่เบอร์ทาร์ดมีทั้งคู่นะครับเป็นกองหน้าที่ดีนะครับผมก็อยากได้2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฟรีก่อนนะครับ1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สูตรอย่างนี้นะฮะกดซาร่าไปครับ1ครั้งนะฮะนี่อ่ะแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งครับกดแค่คนละครั้งพอนะครับแล้วเราจะไปกดข้างนอกนะครับไปแตกนอกก่อนนะครับผมไปกดข้างนอกนะครับเผื่อมันจะแตกนะครับผมนี่กด1ทีไปครับจังหวะนี้นะครับของฟรีครับไปครับเอาในอัศจรรย์ในอัศจรรย์สีเขียวนะครับผมในอัศจรรย์สีเขียวโอ้โหเสื้อเหลืองแบบนี้ไม่ใช่ทั้งคู่ครับเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้โหแบ็กซ้ายนะครับใครก็ไม่รู้นะครับไว้ก่อนครับผมว่างานนี้ต้องมีเสียทองแล้ววะงานนี้ไม่ต้องมีเสียทองครับเราเปิดได้อีก3ครั้งนะครับผมมาดูกันครับว่าทองที่ผมเหลืออยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวออกก่อนนะ160ทองเนี่ยจะได้ไหมนะครับขอเป้ครับหรือไม่ก็ซาร่าก็ได้นะครับจะได้ซาร่ามากกว่านะจริงๆอ่ะซาร่าครับซาร่าซาร่าซาร่า3ครับแล้วก็ยังไงครับจังหวะนี้1 2 3แล้วก็1 2 3ป้ายซาร่าจะออกไหมครับซาร่าโอ้โหขาเถือกเลยซาร่ากูจะมาไหมเนี่ยขอเสื้อแดงขอเสื้อแดงอุ้ยเสื้อแดงนะครับผมทีมเมียนลีกซาร่านี่ซาร่ามาครับผมผมยิงแบบนี้นะโอ้โหเพื่อซาร่าซาร่าตายผมยังไม่เคยมีซาร่าเลยนะครับผมแฮปเลยครับพรีเมียร์ลีกนะครับได้ซาร่าดูว่าดวงดีมากซาร่าดีครับแต่เดี๋ยวอีก2ครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นเป้กันนะครับเดี๋ยวขอออกไปเติมทองก่อนนะครับผมสักครู่ครับเติมเสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือแค่เป้นะครับผมก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวผมขอกดของฟรีอีกอย่างนึงก่อนนะครับก็คืออันนี้นะฮะนี่นะครับผมเป็นลีกของอินเตอร์มิลานนะครับพวกทั้งอินเตอร์มิลานแล้วก็อะไรต่ออะไรนะครับผมเยอะไปหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเรากดกันเลยนะฮะมากดของฟรีเลยกว่ามากดของฟรีกันดีกว่านะครับผมอุ้ยพูสั้นๆแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ของดีนะฮะไหนดูสิมันจะเป็นอะไรมีเลเซอร์นะครับแต่ไอเนี่ยมันไอนี่อยู่นะครับก็คือไม่ได้ทุกตัวอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับแค่คุณล็อกอินทุกวันนะครับแล้วก็วันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ไปครับเป็นตัวอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเมื่อกี้แตกนอกเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับเฮียมากดข้างนอกนะครับแตกนอกแตกบ้าเลยล่ะใน2ครั้งนะครับเป้นะครับเราย้ำเป้นะครับไปขอเป้นะครับผมก็ยังไม่เคยมีเป้เหมือนกันนะครับเป้1เป้2นะครับแล้วก็เป้3ครับเอาสูตรเดียวกับไอซาร่านะครับแล้วก็1 2ครับ3ครับแล้วก็1 2 3ไปเป้ครับเป้จงมาครับซาร่ามาแล้วโอ้มันสีม่วงแบบนี้คือยังไงครับมีบอลลูนด้วยเป้มาไหมโอ้โหโกครับเราเหลืออีกรอบสุดท้ายนะฮะเอาโกมาทำไมในหนานี้มันไม่ใช่โกอะไรดีด้วยนะครับผมเป็นโกแบบก๊อกก่อยมากเลยเป้มาเถอะไอดีนี้ต้องการนายนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวที่ดีกว่า มาเถอะมาดูกันนะครับว่าปิดคลิปนี้เนี่ยเป้จะมาอยู่กับเราไหมนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเหมาแพ็กได้นะครับถ้าเมาเนี่ยคงจะดีมากนะไปครับ
เหมือนเป็นการให้นักเตะแม่งเลือกเลยว่าไอดีนี้แม่งสมควรไหมอย่างเงี้ยแต่ซาร่ามาแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วครับโอ้โหแดงนี้ไม่ใช่เป้แล้วเฮียอ่ะเป็นเซนเตอร์นะครับเป้ไม่มาอยู่กับผมนะครับก็เดี๋ยวไว้ล่างหน้าแล้วกันเป้มันมาบ่อยนะครับก็ผมก็ไม่ชอบให้มันเหลือๆด้วยสิก็แพ็กโรนัลโดก็เปิดแล้วไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเอาแพ็กอันไหนดีโอ้ได้ทั้งคู่เลยนะกดไปครับยังไงมันก็ไม่แตกอยู่แล้วนะฮะเนี่ยก็ถือว่าทำบุญทำทานไปยังไงมันก็ไม่แตกแล้วนะครับก็เอาให้มันไม่ต้องเหลือทองนะแล้วอะไรอ่ะอ๋อที่เราไปเล่นกิจกรรมมานะครับก็แจกตัวธรรมดาฟรีนะฮะก็กดไปครับกดข้ามไปเลยไม่มีแล้วอะไรตัวเจลีอะไรประมาณนี้นะครับตามหลีที่เราได้มานะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการวันนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวผมขอเข้าทีมหลักก่อนแล้วกันนะครับผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อ่ะเข้าทีมหลักนะครับแล้วก็กดปั๊บ31อ๋อนี่นะครับซาร่าบอทมันรู้งานนะครับเอาซาร่ามาไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดทีมอ่ะไอ้บาซ่าผมอยู่ไหนอ่ะไอ้บาร์เซโลน่าผมอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดฟิวเจอร์ก่อนนะโพซิชันแล้วก็แบ็คขวานะครับผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับความชอบส่วนตัวนะนี่ค่าสเตตัสของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับเฮ้ยแป๊บนึงนะมันสามารถปรับไอ้นี่ได้ด้วยอ๋ออันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูค่าสเตตัสของตัวนี้กันนะครับอ่ะสูงส่วนสูงนะครับจะอยู่ที่175นะครับอายุ31ปีนะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะครับผมโอเคมาสเตตัสนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นะครับผมสปีดเนี่ยจะอยู่ที่93นะครับรวมบูทแล้วนะครับผมแล้วก็เพราะว่าธรรมดาเขาสปีดจะอยู่ที่91นะครับผมส่วนเรื่องของความเร็วต้นเนี่ยก็อยู่ที่92นะครับต่างจากสปีดที่รวมบูทรวมอะไรแล้วบูทเนี่ยคือบูทจากพวกโค้ชบูทจากทีมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต่างแค่1นะครับผมแล้วก็คิกพาวเวอร์นะครับหรือว่าพลังการเตะนะครับเตะแรงเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่76นะครับผมพลังการจัมป์นะครับอยู่ที่61นะครับตัวนี้อาจจะจัมป์ไม่ได้ดีมากนะครับหรือว่าการกระโดดเนี่ยไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็จะโดนทดแทนไปในส่วนของอื่นๆนะครับผมพลังการเตะเอ่ยหรือว่าสปีดเอ่ยนะครับผมบาลานซ์นะครับจะอยู่ที่85นะครับส่วนความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายนะครับอยู่ที่70นะครับถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีอ่ะแล้วก็สเตมินานะครับหรือว่าค่าความเหนื่อยนะครับอยู่ที่84นะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของบอลคอนโทรลนะครับการควบคุมบอล85ครับผมแล้วก็ส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับจะอยู่ที่92นะฮะการเลี้ยงบอลแบบไม่กดสปีดนะครับอยู่ที่83นะครับผมส่งสั้นจะอยู่ที่76นะฮะแล้วก็ส่งยาวนะครับความแม่นจะอยู่ที่73นะครับอยู่ในเกมพอใช้ได้นะครับไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่นะครับการปิดเกมนะครับอยู่ที่88ถือว่าโอเคเลยนะฮะมงนะครับอยู่ที่59นะครับล่างนี้ไม่ค่อยสมควรในการเอาไปหม่งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อะไรกับเซตพีชแท็กอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้บอกด้วยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ลูกเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นลูกโค้งๆหรือว่าลูกอะไรนะครับอยู่ที่81นะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็ในการแย่งบอลนะครับอยู่ที่48นะครับไม่ได้ดีมากนะครับความดุดันอยู่ที่61นะครับผมแล้วก็การสนับสนุนเกมรับนะครับอยู่ที่52นะฮะการตอบสนองในการมาช่วยเกมรับอยู่ที่45นะฮะค่าของโค้ชเนี่ยเราเอ้ยค่าของโกเนี่ยเราคงไม่ต้องดูนะครับผมอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็บอกไปแล้วนะครับผมอ่ะถือว่าโอเคนะฮะไอ้ที่ชอบ